มาแล้วสวัสดีครับเสี่ยเล็กสวัสดีครับวันนี้เรามาเดินตลาดกลางคืนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กลางคืนนะแต่กลางคืนที่นี่จะคึกคืนมากเราอยู่กันที่เมืองมรดกโลกครับหลวงพระบาง EP นี้เริ่มสตาร์ทหัวตั้งแต่เย็นๆหน่อยแต่ว่าสมัยมาหลวงพระบางทำไมรู้สึกเหงื่อออกแตกโอ้โหร้อนมากเจออะไรสวยๆหรือเปล่าเหงื่อแตกเนี่ยเหงื่อเสียเลยไปเดินตลาดกันคืนนิดนึงแล้วไปนั่งมีโอ้คนเยอะนะใช่คนเยอะมากคนเยอะทั้งเยอะๆหรือถือว่าเยอะมากครับแต่ว่าก็ยังเริ่มทยอยขึ้นแต่ว่าท่านนี่เป็นถนนแหมเจออะไรใครเงียบเลยนะช็อตไปหนึ่งวิได้เมื่อกี้เนี่ยเจอสาวหลวงพระบางพาเดินได้ไหมไปก็คงจะมีอีกหลาย EP นะครับสำหรับการมาเที่ยวที่หลวงพระบางก็อยู่คงอีกหลายวันครับนะตอนนี้หลวงพระบางเปิดเต็มที่แล้วนะพี่น้องนะจะกินอะไรก็มาเที่ยวกันได้เลยนะมาดูบรรยากาศก่อนนี่และอีกอย่างหนึ่งถ้ามาที่นี่ก็คือหลวงพระบางนี่ก็คือส้มตำที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นส้มตำหลวงพระบางนะส้มตำหลวงพระบางตอนนี้เปิดเต็มที่แล้วคนไทยมาเที่ยวกันหน่อยนะนี่อาหารน่ากินคนที่นี่ใจดีเนี่ยดูลักษณะของเส้นส้มตำนี่คือตำหลวงพระบางครับต้องแบบนี้พริกขี้หนูสวนตลาดกลางคืนนี่เปิดถึงกี่โมงครับอันสามโมงตีสามเหรอโอ้สามโมงเปิดอ๋อเปิดสามโมงเย็นจนถึงสิบสี่ทุ่มแล้วที่เดินนักท่องเที่ยวก็ไปกินแล้วแต่ตามสะดวกนะแต่มาที่นี่ต้องอย่าลืมกินนะครับตำหนูพะบางเดี๋ยวเรามีร้านเด็ดอยู่ร้านเอ้ยฮักนี่ก็มีอาหารเย็นครับโอ้น่ากินนะเนี่ยแกงหน่อผัดหน่อมีหอยมีตับอาหารพื้นบ้านครับเนี่ยสุดวังเวียงครับอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยนะเนี่ยคาราบอนอ๋อคาราบอนห่อหมกอ่ะหมกไข่ใช่ไหมห่อหมกไข่อ๋ออันนี้บอนเนาะเป็นบอนแต่อันนี้เป็นไข่อ๋อถึงแม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะแพงแต่อาหารที่นี่ยังราคาเดิมนะครับเนี่ยก็ยังมื่นกีบอยู่อ่ะก็ยังราคาเดิม20บาท20บาทประมาณ20บาทนะครับ 3,000 พอเดินก่อนเดินวันเดินทำไมลิ้นผันวะจะกินอะไรพูดอะไรนะขอเดินก่อนเออโอ้นี่มีกุ้งน้ำกุ้งน้ำโขงพี่น้องมาดูกุ้งน้ำโขงดิตัวใหญ่อย่างงี้เลยนะนี่ครับโอ้แม่ค้าทำนี่แข่งนี่คล้ายๆอาหารเหนือที่เชียงรายเลยครับเหมือนกับแกงแค่เนี่ยที่นี่เรียกอะไรครับเมนูนี้อันนี้อ๋อลามลงพะบางอ๋อลามลงพะบางอ๋อนี่ครับคล้ายๆกับแกงแค่ทั้งเหนือเชียงรายครับขอบใจเด้อมากินกันเยอะนะครับคน FC คนไทยถ้าโรงเรียนลิ้นพันก็ยังไม่ถึงเมื่อกี้ไปเท่าไหร่นะ20บาทนะเฮนะโอ้โหนี่อัตราค่าแลกเปลี่ยนครับเขาไม่บวกเลขค่าขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ยังถูกอ่านว่าอะไรเนี่ยเพี้ยอยู่ถวายอัวเพี้ยอัวเพี้ยอัวกายอัวควายอ๋อไส้อัวควายไม่ใช่อัวเพี้ยไส้อัวเพี้ยนี่จะขมนี่แล้วนี่เป็นไส้อัวควายอ๋ออัวหมูเผ็ดนี่อัวหมูบ่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอ่ะอัวหมูอัวแผ่นหมูอ๋อโหน่ากินอ่ะดูในเมนูดิน่ากินมากครับแล้วอาหารนี้ที่ไม่แพงหมื่นกีบก็20บาทเองถ้าเป็นเงินบาทนะครับถึงแม้อัตราแลกเปลี่ยนจะแตกต่างขึ้นแต่อาหารที่นี่เขายังราคาเดิมนะเขาก็ยังมีแบบมีมาตรฐานเดิมอ่ะนะโหร้านนี้ก็น่ากินนะดูสิดูไก่ดิครับชุบแบบอบน้ำผึ้งน่ากินมากแล้วเครื่องในครับแบบน่ากินมากเลยตัวเท่าไหร่ผู้สาว140บาทอบน้ำผึ้งแล้วนี่ไข่ในแหล่งท่องเที่ยวแบบดังมากนะก็ไม่แพงใช่ไหมใช่มีหมูอบหมูหันมีเครื่องในไก่น่ากินน่าเดินครับถนนคนเดินจะจอดไงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นมาล่าใช่ไหมก็มีฟักทองมีอย่างงี้ถนนกลางคืนครับนี่นะเขาเรียกว่าถนนอะไรนะถนนกลางคืนเนาะตลาดกลางคืนนี่ตำหลวงพระบางพี่น้องนี่ตำกระท้อนตำหลายๆอย่างมาเนี่ย EP แรกออกก็คิดถึงเอ้ยเดือนนั่นเองน่ากินมากไปดูอย่างดูไก่อบน้ำผึ้งมีหางหมูนี่ผักหลายๆอย่างไก่แบบอบได้เหลืองน่ากินมาก
ไปเดินเดินดูหน่อยน้องคนนี้เหมือนคุ้นๆอ่ะเหมือนที่เคยมาเห็นตอนนั้นก่อนเมื่อก่อนหรือเปล่าจำไม่ได้ สบายดีแม่ตัวแม่เจ้าของร้านเฟอร์นั่นบ่แม่สบายดีคุ้นๆสวยกว่าเดิมนะเนี่ยแกแม่สบายดีสบายดีสบายดีโอ้เปิดจิบบ่เมื่อจะไปรีวิวร้านนี้ใครมาหลวงพระบางไม่ไปกินร้านนี้มาไม่ถึงหลวงพระบางบอกให้ลูกเรียนมาแล้วลูกเรียนมาแล้วเออจับได้เยอะโอ้อยากมาใจสีขาดแม่อยากมาใจจะขาดแล้วครับอันนี้ร้านไหนร้านแม่บอกอ๋อแม่น้องไปขายมาขายนี่ด้วยหรอใครมาหลวงพระบางตอนเย็นมาช่วยอุดหนุนแม่เขาหน่อยนี่กับข้าวกับปลาน่ากินมากเลยตอนเช้าๆขายเฟออีกแต่ว่าเฟอร้านนี้ที่สุดในหลวงพระบางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาแต่เช้าแล้วตีห้าหกโมงเปิดแล้วเนาะเจ็ดโมงนะพอดีกลัวแม่บอกเปิดตีสี่ตื่นไม่ทันน้องลูกสาวก็ยังสวยเหมือนเดิมไหมแน่หุ่นดีกว่าเดิมอีกแน่ขายหลายอย่างครับมาที่นี่ก็เหมือนมาบ้านญาติเลยเนาะไม่ได้เจอญาติมา3ปีแล้วคิดถึงมากเออว่าคิดฮอดหลายเด้อคิดฮอดคนที่นี่มื้อเช้าผมจะไปรีวิวตลาดเช้าที่นี้ถ้าใครมาเดินตลาดเช้าต้องไม่ไปกินเฟอร้านนี้ถ้าใครมาตลาดเช้าแล้วไม่ไปกินเฟอร้านนี้มาไม่ถึงหลวงพระบางเนี่ยขับปุ่นโดยตอนเย็นนี้จะไปทักเดี๋ยวไปนั่งกินน้ำเขียวอยู่ข้าวเปียกข้าวดีกว่าข้าวเปียกข้าวบะหมี่มีแต่ข้าวซึ้งข้าวซอยข้าวซอยเนื้อเนาะก็ซอยเนื้อนะโอ้โดยเดี๋ยวมืออื่นครับมืออื่นผมจะมาไทยเด้อมืออื่นเด้อเข้าใจลูกสาวก็แม่ยังสวยเหมือนเดิมอยู่ไหนไปแม่ว่าจำมันคุ้นๆเมื่อกี้ว่าใช่คุณแม่ใช่ร้านเดิมเราไหมที่เราคงกินมาที่นี่ก็มีคนฮักแพงเยอะเด้อพี่น้องนะดีใจครับที่มีคนรู้จักอยู่นะยิ่งเป็นเจ้าคนที่เป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยผมก็ชอบมารีวิวแล้วก็ร้านเขาอร่อยจริงเดี๋ยวจะพาไปเดินไปพี่น้องมาข้างนอกนี่ผมบอกไว้เลยตลาดกลางคืนของซื้อของฝากร้านเบียร์ทุกอย่างจบที่ตลาดกลางคืนนี่แหละครับนะก็เป็นบรรยากาศนี่ดูโอ้โหเขาเปิดแล้วนะครับใครอยากมาเที่ยวก็มาเด้อพี่น้องเด้อนี่โดยเฉพาะสาวหลวงพระบางอยู่นี่ก่อนสาวหลวงพระบางเป็นยังไงโอ้โหพูดอะไรไม่ออกเลยโรงเรียนการจะอยู่สัก5คืนทำไมแสงไม่ค่อยมีเออผมจะการจะอยู่สัก5คืนเล็กอยู่2คืน2คืนแล้วไอ้เสียเล็กก็มานอนมารอบก่อนก็มานอนกี่คืนแล้วรอบนั้นรอบนั้นคืนนึงอันนี้2คืนใช่มั้ยไปหาร้านกินอะไรเย็นๆกินก่อนไปหากินอะไรเย็นๆก่อนที่เขาจะเปิดเพลงกลางคืนมีเค้าเรียกว่าอะไรครับพี่น้องเค้าเรียกว่ามันเป็นเปิดเพลงอ่ะมีดนตรีสดให้ฟังอ่ะและที่นี่ตอนนี้พูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนก็มานั่งกินได้สบายเลยครับไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเฮก็เท่าไหร่4,000กีบอ่ะเฮ4,000กีบก็20บาทกินเฮครับไปเสร็จไปนั่งใกล้ๆไปนั่งใกล้ๆร้านขายนั่นเราเลยไปใกล้ๆร้านน้ำเขียวเลยน้ำเขียวไปมันจะได้ลุงเด่นนี่สายตานี่โอ้โหพยาเยี่ยวเราจะให้ไปร้านไหนลุงเด่นก็ต้องมาสไตล์นี้แล้วก็เขาขายอาหารคล้ายๆกับไนบาซ่าเชียงรายนะแต่ที่นี่คนมันคนละอย่างกันครับคนมันจะเยอะกว่าแล้วตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่คนกำลังมาเต็มหมดแล้วเนี่ยเต็มหมดเลยไหมเดี๋ยวถ้ามีดนตรีก็เต็มกว่านี้อีกเราต้องจองโต๊ะไว้ก่อนไหมตั้งโต๊ะยาวเลยเดี๋ยวทีมงานเรามาจะมาไหมทีมงานจะมาไหมทีมงานตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านของเสียแอ้อยู่เจ๊เจ้าของโรงแรมอ่างทองนะโรงแรมใหญ่สุดในหลวงพระบางหลวงพระบางนะเกรดแบบ5ดาวอ่ะตรงอันใหญ่นะ5ดาวอ่ะแล้วเขาก็มีติดตรงถนนคนเดินอีกเมื่อคืนนี้ทีมงานนี่ก็จะพักอยู่โรงแรมนี้แต่ผมไม่เช่าอยู่คนเดียวนู่นเพราะว่ามันตรงกับวันหยุดมันก็ห้องมันไม่ว่างพอมีคนโทรมาเหรอแก้วเท่าไหร่ก็พอสักคอดเขียวๆนะนี่มา2คนเลยเอาผู้สาวเส้นอย่างนี้สาวหลวงพ่อสาวไหนก่อนน้องทิพย์น้องพิมตำแซ่บอ๋อน้องพิมตำแซ่บอยู่หน้าเวทีอยู่หน้านี้เลยเนาะเอามา2แก้วโอเคเดี๋ยวโทรมานะโอ้บรรยากาศดีนะเอานั่งดีๆกันแหมทำอะไร คิดถึงเพชรจ้าอีกคนเนาะเมื่อก่อนเราเดินทางกันเพชรจ้าก็เดินทางไปเวียดนามไปแบกปี้ไปเที่ยวเวียดนามไปซาปากันมาครับเสียเรียกนี่โมโหมากเลยเอาใส่รถคอกหมูกลับตอนขากลับอ่ะรถ VIP เขาบอก
าบอกรถ VIP เหรอพอขึ้นเสร็จเดิน2แก้ว2แก้วฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงอ่ะฟังเสียงฟังอีกครั้งรอบนึงนี่แค่ได้ยินเสียงนี่ก็ชื่นใจแล้วนะถูกต้องขวดละขวดละ22,000แต่ว่ามันอาจจะแพงนะเพราะมันถ้าข้างนอกจะถูก15น่ะ22ก็2 20,000ก็40 44บาทเฮนะที่นี่เฮ44บาทอ่ะน้ำก้อนนะแม่เด้อ44บาทก็กินได้อยู่นะกินสักลังนี่ก็ไม่มีอะไรนะใช่44บาทเองอ่ะบ้านเรานี่น่าจะ6 65มั้ง15ถ้ามากินร้านอาหารก็75 100ยีนน่ะ100ยีนใช่ถ้ามานั่งไหนนี่นั่งในบาซ่าเชียงรายก็น่าจะ100 110ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ที่นี่44บาทมันก็ตามอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เดียว FC จะว่าอย่าไปเปรียบเทียบค่าเงินไม่ได้พูดถึงการเปรียบเทียบค่าเงินแต่ผมจะพูดถึงบางทีคนไทยมาเขาจะรู้ว่ามันกี่บาทขนาดพวกผมมาเป็นอาทิตย์บางทียังแปลเงินไม่ถูกเลยยังใช้เงินไม่ถูกเลยคือที่เราพี่ผมพูดตลอดเนี่ยที่โรงเรียนพยายามจะไล่ค่าเงินน่ะคือให้ตัวเองซึมซับกับค่าเงินด้วยไม่ใช่ว่าไปเปรียบเทียบว่าเงินบาทแพงเงินต่ำเราถูกไม่ใช่นะคือบางทีเราก็อยู่ประจำเราก็จำไม่ได้ขนาดมาได้ 4-5 วันยังใช้เงินกีบไม่ค่อยถึงเลยไม่รู้เป็นอะไรให้ทิปก็ให้ที่ 50,000 แสนอยู่นะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดเพลงแล้วมีเวทีใหญ่แล้วคนมาเต็มหมดแล้วพี่น้องดูนี่ดูเต็มไปหมดแล้วเอาสูงๆหน่อยนะมันกระลงกระเลงนะแล้วใส่อีกเดี๋ยวได้ละโอ้แก้วกับพอดีเลยเนาะเดี๋ยวน้องแบบน่ารักอ่ะน่ารักไม่พอมั้งนี่กินทีเดียวต้องกินทีละ5แก้วด้วยนะครับถ้าแก้วขนาดนี้นะใช่ไหมน้อยพูดพอดีอ่ะตั้งวงลิ้นกินเนาะแท้แก้วน้อยมาแล้วเมื่อไรเขาจะรวยเขาเมื่อไรเขาจะขายได้ให้มันได้เยอะๆเนี่ยหมดแก้วอ่ะหมดแก้วอ่ะลาปีโอ้ขวดใหญ่ดีกว่าขวดใหญ่เหมือนไทยแต่ไอ้กระป๋องไม่เหมือนว่ะกระป๋องน่าจะผลิตที่ลาวเวียดนามนั่งเลยแต่ไอ้ใหญ่นี่ใช่ใช่เพราะลูกนี้กินอันใหญ่ตลอดนี่อย่างถือเป็นแบบนี้แล้วคงกินไม่หมดใช่ไหมใช่44บาทกันนะกับ2กระป๋องสี่สิบสี่บาทนะก็ถูกนะกินได้เดี๋ยวกินอะไรตำหลวงพ่อบางไหมแต่ว่าเจ้าลำต้องของไอเดือนแต่ว่าอันนี้สั่งมากินเอาเรื่องว่าเดือไปก่อนที่เขาจะเปิดเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะเดินไปก็ได้ครับมันมีร้านอาหารแบบเนี่ยเขาก็มานั่งกินข้าวกันอย่างนี้ครับนะมันก็มีร้านอาหารก็ให้ไปเลือกสั่งเราจะกินอะไรใช้สีก็มีเนี่ยพอสาวคดเขียวๆนะโดยเอาผู้สาวเส้นอย่างนี้สาวหลวงพ่อสาวไหนก็น้องทิพย์ตำแซ่บอ๋อน้องพิมพ์ตำแซ่บอยู่หน้าเวทีอยู่หน้านี่เลยเนาะเอามา2แก้วโอเคเดี๋ยวโทรมานะโอ้บรรยากาศดีนะเอานั่งดีๆกันแหมทำอะไร คิดถึงเพชรจ้าอีกคนเนาะเมื่อก่อนเราเดินทางกันเพชรจ้าก็เดินทางไปเวียดนามไปแบกปี้ไปเที่ยวเวียดนามไปซาปากันมาครับเสียเลขนี่โมโหมากเลยเอาใส่รถคอกหมูกับตอนขากลับอ่ะรถ VIP เขาบอกรถ VIP เหรอพอขึ้นเสร็จเออสองแก้วฟังเสียงอ่ะฟังอีกครั้งรอบนึงนี่แค่ได้ยินเสียงนี่ก็ชื่นใจแล้วนะถูกต้องขวดละ22,000แต่ว่ามันอาจจะแพงนะเพราะมันถ้าข้างนอกจะถูก15น่ะ22ก็20,000ก็40 44บาทเฮนะที่นี่เฮ44บาทอ่ะน้ำก้อนนะแม่เด้อ44บาทก็กินได้อยู่นะกินสักลังนี่ก็ไม่มีอะไรนะใช่44บาทเองอ่ะบ้านเรานี่น่าจะ6 65มั้ง15ถ้ามากินร้านอาหารก็75 100ยีนน่ะ100ยีนใช่ถ้ามานั่งไหนนี่นั่งในบาซ่าเชียงรายก็น่าจะ100 110ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ที่นี่44บาทมันก็ตามอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เดียว FC จะว่าอย่าไปเปรียบเทียบค่าเงินไม่ได้พูดถึงการเปรียบเทียบค่าเงินแต่ผมจะพูดถึงบางทีคนไทยมาเขาจะรู้ว่ามันกี่บาทขนาดพวกผมมาเป็นอาทิตย์บางทียังแปลเงินไม่ถูกเลยยังใช้เงินไม่ถูกเลยคือที่เราพี่ผมพูดตลอดเนี่ยที่โรงเรียนพยายามจะไล่ค่าเงินน่ะคือให้ตัวเองซึมซับกับค่าเงินด้วยไม่ใช่ว่าไปเปรียบเทียบว่าเงินบาทแพงเงินต่ำเราถูกไม่ใช่นะคือบางทีเราก็อยู่ประจำเราก็จำไม่ได้ขนา
ขนาดมาได้ 4-5 วันยังใช้เงินกีบไม่ค่อยเป็นเลยไม่รู้เป็นอะไรให้ทิปก็ให้ที50,000อยู่นะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดเพลงแล้วมีเวทีใหญ่แล้วคนมาเต็มหมดแล้วพี่น้องดูนี่ดูเต็ม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 ไปหมดแล้วเอาสูงๆเลยนะมันกระลงกระลิงนะใส่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 อีกได้ได้ละโอ้แก้วพอดีเลยเนาะเดี๋ยวน้องแบบน่ารักน่ารักไม่พอมั้งนี่กินทีเดียวต้องกินทีละ5แก้วด้วยนะครับถ้าแก้วขนาดนี้นะใช่ไหมน้อยพูดพอดีตั้งวงลิ้นกินเหล้าแท้แก้วน้อยป่ะแล้วเมื่อไรเขาจะรวยเมื่อไรเขาจะขายได้ให้มันได้เยอะๆเนี่ยหมดแก้วอ่ะหมดแก้วอ่ะลาปีโอ้ขวดใจดีกว่าขวดใจเหมือนไทยแต่ไอกระป๋องไม่เหมือนว่ะกระป๋องน่าจะผลิตที่ลาวเวียดนามนั่งเลยแต่ไอใหญ่นี่ใช่ใช่โอ้ลูกนี้กินอันใหญ่ตลอดอย่างถือเป็นแบบนี้แล้วคงกินไม่หมดใช่ไหมใช่44บาทกันนะกับ2กระป๋องสี่สิบสี่บาทนะก็ถูกนะกินได้เดี๋ยวกินอะไรตำหลวงพระบางไหมแต่ว่าเจ้าลำต้องของไอเดือนแต่ว่าอันนี้สั่งมากินเอาเรื่องว่าเดือไปก่อนที่เขาจะเปิดเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะเดินไปก็ได้ครับมันมีร้านอาหารแบบเนี่ยเขาก็มานั่งกินข้าวกันอย่างนี้ครับนะมันก็มีร้านอาหารก็ให้ไปเลือกสั่งเราจะกินอะไรใช้สี่รีวิวอาหารให้เพื่อนๆได้ดูราคากันหน่อยอ่านออกได้นุ่งเด่นทอดปากเป็ด50,000ก็คือ100กว่าตอนนี้อาจารย์ได้เปลี่ยนทอดเหือก40,000เหงือกวัวทอดครับทอดเอ็นไก่ทอดดูข้างทอดกระดูกหมูที่โครงหมูครับทอดมันฝรั่งทอดปีกไก่ทอดลูกชิ้นตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางนี่น่าสนตำหลวงพระบาง 20,000 ครับตำแตง 20,000 ตำกุ้งสด 50,100 นึงอันนี้อ่านไม่ออกว่ะตำอะไรวะตำทะเลรวมตำปูม้าตำปูอัดตำเยอะตำยอตำหมูยอบ้างนี่อันนี้อ่านอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะตำอะไรวะอย่างเงี้ยตำแม่ไม่ออกว่ะตำปลาหมึกอ๋อตำปลาหมึกอันนั้นอยู่ได้เยอะตำดองตำร้อนด็อกตำฮอตด็อกอ่ะไม่แน่ใจนะครับว่าใช่ไหมตำก้ามปูตำหมี่ไวๆตำหมี่ขาวตำหมี่ตำข้าวปุ้นตำหมักไม้รวมตำเอ็นไก่อันนี้อ่านไม่ออกเลยละแพงด้วยเนี่ย50,000เนี่ยตำอะไรวะเนี่ยตำขิมตำจิ้มตำลิ่มตำอะไรอ่านไม่ออกวะเนี่ยอันนี้ตำอะไรวะตำสิ้นบ่อันนี้อื่นภาษาลาวก็อ่านจะได้เบิดได้นี่ผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดทะเลรวมผัดเผ็ดผัดกะเพราทะเลข้าวกะเพราหมูอะไรวะอบไก่กระดูกดำมั้งไส้อั่วถั่วญี่ปุ่นอันนี้อะไรนอนะเหลืออีกคำเดียวจะอ่านออกละรุ่นแดดเดียวชิ้นแดดเดียวนอเนื้อแดดเดียวอะไรอะไรกินเลยสั่งเลยครับเอาตำลองชิมตำหนองพระบางร้านนี้หน่อยตำหนองพระบางเดี๋ยวแป๊บนึงนะตำหนองพระบางแล้วอะไรดีไส้อั่วเท่าไหร่ทอดหนองพระบางแล้วเอาตำหนองพระบางอะไรดีบ้างไส้อั่วซี่โครงไหมที่คงกินเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ใช่หัวแมวไอ้ที่คงย่างเราเพิ่งกินมาเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อคืนเราก็กินกันมีไก่กระดูกดำด้วยมีอะไรดีวะจริงๆจะเดินไปซื้อก็ได้นะครับถ้าเธอจะซื้อร้านเขาก็ได้ยำเนื้อไหมยำสิ้นนี่ไหมสิ้นอ๋อยำสิ้นยำจิ้นอ่ะยำก้ามปูไม่เอาหรอกเอาแบบอาหารแบบบ้านๆเท่านี้ยำปูอ่ะตำทะเลรวมตำปูม้าทอดปากเป็ดทอดเหือกเราทอดเหือกนี่อร่อยปากเป็ดทอดเหือกทอดเหือกคนทอดเหือกเนี่ยถ้ามานี่เนี่ยสาวเราเนี่ยชอบมากเหือกเนี่ยคืออะไรเหงือกวัวเออทอดเหือกกับตำหนองบางไงไม่ค่าคือไฮโซแท้ไม่ค่าของ
เสียเล็กไปสั่งให้ตรงนี้เลยมาที่นี่ดีอย่างเดียวอ่ะแต่เสียเล็กนี่เขาเก่งเรื่องภาษาจีนใช่ไหมถ้าต้องเจอสาวจีนนี่เรียบร้อยเลยใช่ไหมไม่เรียบร้อยหรอกเสียเล็กเขาเก่งภาษาจีนไงไปไหนด้วยกันได้ก็คุยกับจีนได้ของลุงเทียนนี่ใช้ทรานสเลเตอร์อย่างเดียวแต่มาเที่ยวแล้วนี่คือสบายที่สุดละไม่ต้องมีล่าไม่ต้องมีแปลพูดอะไรมารู้เรื่องหมดอ่านด้วยเอาไปเอามาอ่านภาษาลาวได้ด้วยนะตอนเนี้ยแต่บางครั้งเราก็พูดไม่ค่อยเป็นแต่เราพูดไปกับเขารู้อยู่ก็คือเขาที่นี่เขาก็ดูทีวีไทยมาเลยเขาก็รู้แล้วใช่เมื่อวานไปเจอน้องเขาพูดลาวไม่ได้เขาพูดลาวได้นิดหน่อยเขาเป็นสาวม้งใช่ไหมเขาพูดลาวได้นิดหน่อยแต่เขาพูดม้งแล้วก็พูดไทยเกิดมาก็ฟังแต่ทีวีไทยดูทีวีไทยก็เนี่ยน่ารักน้องสองคนเนี่ยน่ารักมากเลยดูดีนิสัยดีใจดีด้วยทำกับข้าวอร่อยต่างหากอ่ะเดี๋ยวเราดูเมนูเรายาวมากแล้วเนี่ยติ้งหมดจอกเลยเดี๋ยวรีวิวอาหารให้เพื่อนๆได้ดูราคากันหน่อยอ่านออกได้ลุงเด่นทอดปากเป็ด50,000ก็คือ100กว่าตอนนี้อาจารย์ได้เปลี่ยนทอดเหือก40,000เหงือกวัวทอดครับทอดเอ็นไก่ทอดดูข้างทอดกระดูกหมูที่โครงหมูครับทอดมันฝรั่งทอดปีกไก่ทอดลูกชิ้นตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางนี่น่าสนตำหลวงพระบาง20,000ครับตำแตง20,000ตำกุ้งสด50,100อันนี้อ่านไม่ออกว่ะตำอะไรวะตำทะเลรวมตำปูม้าตำปูอัดตำเยอะตำยอตำหมูยอมั้งนี่อันนี้อ่านอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะตำอะไรวะอย่างเงี้ยตำแม่ไม่ออกว่ะตำปลาหมึกอ๋อตำปลาหมึกอันนั้นอยู่ได้เยอะตำดองตำร้อนด็อกตำฮอตด็อกอ่ะไม่ใช่ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่ไหมตำก้ามปูตำหมี่ไวๆตำหมี่ขาวตำหมี่ตำข้าวปุ้นตำหมักไม้รวมตำเอ็นไก่อันนี้อ่านไม่ออกเลยละแพงด้วยเนี่ย50,000เนี่ยตำอะไรวะเนี่ยตำขิมตำจิ้มตำลิ่มตำอะไรอ่านออกไปเนี่ยอันนี้ตำอะไรวะตำสิ้นบ่อันนี้อื่นภาษาเราก็อ่านจะได้เบิร์ดได้นี่ผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดทะเลรวมผัดเผ็ดผัดกะเพราทะเลข้าวกะเพราหมูอะไรวะอบไก่กระดูกดำมั้งไส้อั่วถั่วญี่ปุ่นอันนี้อะไรนอนะเหลืออีกคำเดียวจะอ่านออกละดุ้นแดดเดียวชิ้นแดดเดียวนอเนื้อแดดเดียวอะไรอะไรกินอะไรเอาตำลองชิมตำหนองพะบางร้านนี้หน่อยตำหนองพะบางเดี๋ยวแป๊บนึงนะตำหนองพะบางแล้วเอาอะไรดีไส้อั่วทอดอะไรทอดหนองพะบางแล้วเอาตำหนองพะบางอะไรดีบ้างไส้อั่วที่โค้งไหมที่โค้งกินเมื่อกี้เนี่ยไส้อั่วนะไม่ไส้อั่วไม่เอาไอ้ที่ไส้ที่โค้งย่างเราเพิ่งกินมาเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อคืนเราก็กินกันมีไก่กระดูกดำด้วยมีอะไรดีวะจริงๆจะเดินไปซื้อก็ได้นะครับถ้าเธอจะซื้อร้านเขาก็ได้ยำเนื้อไหมยำสิ้นนี่ยำสิ้นยำจิ้นน่ะยำก้ามปูไม่เอาหรอกเอาแบบอาหารแบบบ้านๆของเธอเนี่ยยำปูหัดตำทะเลรวมตำปูม้าทอดปากเป็ดทอดเหือกเราทอดเหือกนี่อร่อยปากเป็ดทอดเหือกทอดเหือกคนคนทอดเหือกเนี่ยถ้ามานี่เนี่ยสาวเราเนี่ยชอบมากเหือกเนี่ยคืออะไรเหงือกบัวเออทอดเหือกกับตำหัวบางไงแม่ค้าคือไฮโซแท้แม่ค้าของเสียเล็กไปสั่งให้ตรงนี้เลยมาที่นี่ดีอย่างเดียวอ่ะแต่เสียเล็กนี่เขาเก่งเรื่องภาษาจีนใช่ไหมถ้าต้องเจอสาวจีนนี่เรียบร้อยเลยใช่ไหมไม่เรียบร้อยหรอกเสียเล็กเขาเก่งภาษาจีนไงไปไหนด้วยกันได้ก็คุยกับจีนได้ของลุงเทียนนี่ใช้ทรานสเลเตอร์อย่างเดียวแต่มาเที่ยวแล้วนี่คือ
สบายที่สุดละไม่ต้องมีไม่ต้องมีล่าไม่ต้องมีแปลพูดอะไรมารู้เรื่องหมดอ่านด้วยเอาไปเอามาอ่านภาษาลาวได้ด้วยนะตอนนี้แต่บางครั้งเราก็พูดไม่ค่อยเป็นแต่เราพูดไปเขาก็รู้อยู่ก็คือเขาที่นี่เขาก็ดูทีวีไทยมาแล้วเขาก็รู้แล้วใช่เมื่อวานไปเจอน้องเขาพูดลาวไหมนะเขาพูดลาวได้นิดหน่อยเขาเป็นสาวม้งใช่ไหมเขาพูดลาวได้นิดหน่อยแต่เขาพูดม้งแล้วก็พูดไทยเกิดมาก็ฟังแต่ทีวีไทยดูทีวีไทยก็เนี่ยน่ารักน้องสองคนเนี่ยน่ารักมากเลยดูดีนิสัยดีใจดีด้วยทำกับข้าวอร่อยต่างหากอ่ะเดี๋ยวเราดูเมนูเรายาวมากแล้วเนี่ยติ้งหมดจอกเลยว้าวมาแล้วนี่หน้าตาของตำหลวงพระบางครับพี่น้องรสชาติจะสู้ของเอ้ยเดี๋ยวในบอยมาหลวงพระบางก็ต้องกินตำหลวงพระบางนะครับเส้นเขาจะใช้ตรงนี้ขูดมันจะน่ากินมากมาที่นี่เมนูแนะนำของประเทศสปป.ลาวเลยนะครับจืนเฮือกนี่นะสาวๆชอบกินมากนะครับเป็นร้านอาหารนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหงือกวัวเขาเอาไปทำเป็นแดดเดียวนะครับทำเป็นแดดเดียวเสร็จแล้วเขาก็จะมากินกันอย่างนี้แหละอร่อยเอาเดี๋ยวอย่างเลือกนั่งตรงนี้ดิฮะอย่างเลือกนั่งตรงนี้เมื่อกี้เห็นเหลียวข้างนี่มันจะแก่ก่อนถามเนี่ยมานั่งครับเมนูเพิ่งมาพอดีกลับมาแล้วครับเมื่อกี้กลับโรงแรมน่าจะว่างนะแต่มันก็ไม่แน่นะมันเป็นวันเสาร์มันนี่ไงวันนี้อันนี้เดี๋ยวเช้าก่อนจะไกลนะไกลหรอก็แล้วแต่จริงถ้าเดินทางเนี้ยเจอหลายคนเลยอ่ะถ้าเดินทางเนี้ย เจออะไรนะผู้เล่นผู้เล่นเรามากินข้าวเสร็จแล้วก็มาเข้าห้องน้ำนี่ก็มันเหมือนแบบร้านขายของไปนะนี่ขายของชำร้านขายของชำแบบเรามาเที่ยวงานวัดอะไรเงี้ยนี่เท่าไหร่ยะพันกีบ2บาทเองนะนี่พันกีบนี่ก็พันกีบ2บาทอ๋อง่วงนี่อันนี้ไม่ได้มั้งนี่อย่างเงี้ยกล้วยพันกีบอ๋อ2บาทนะเออจริงเหรอยายอันนี้เท่าไหร่อ่ะ3,000กับ6บาทอุ้ยเฮ้ยได้กำไรกับบ้านเราขาย5บาทแล้วนะเพราะเราเข้าแล้วก็3,000นะเข้าน้ำ3,000ในห้องน้ำเขามีบริการอะไรนะชาใบเตยชาใบเตยเมื่อกี้กินอร่อยอร่อยขอบคุณนะครับชาใบเตยที่ในห้องน้ำอ่ะเอาไม่ใช่กินได้ปะบอกเล่นซื้อบอกเล่นซื้อแต่ว่าถือกินได้นี่นะอันนี้ก็2,000บาทครับนี่พันกินอีกโอเคโอ้เนาะบรรยากาศดีๆนี่เดี๋ยวก็ถ่ายหน่อยนี่เป็นห้องน้ำครับก็ดีอันนี้จะแพงอยู่จังสิ7,000โอ้เข้าหูด้วยหน่อยชุด4บาทเออแต่อันนี้2,000มั้ยเออพันเดียว พันกีบมีมาเที่ยวได้ครับอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวเลยเนาะหลวงพระบางเนาะเที่ยวต้องมาเที่ยวครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเองนี่อย่างนะปีโป้พันกีบอีกปีโป้กับลูกโป่งพร้อมพันกีบแหมน่ามาเที่ยวจะตายอย่าบอกว่านี่ก็พันดิพันกีบปลาเส้น2บาทนะซื้อหมดนี่ก็8บาทนะแล้วพอกินอยู่ได้เนี่ยเข้าใจเด้อเข้าใจแน่น่ามาเที่ยวได้มาเที่ยวหนองพะบางครับไปเฮ้ยน่ามาเที่ยวเป็นไงเสร็จเลยก็ถูกเลยไม่ถือว่าถูกมากแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเนาะใช่เนี่ยๆๆดูปลาเราบ้านเราเสียสายะเออสายพรสบายดีป๋าหลอนสุดหล่ออันนี้เปรียบเทียบลุงเห็นได้อยู่นะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันได้น่าจะเกิด1981มั้ย880นี่รอก็ต้องดีคนสายะเบาสายะเบาสายะพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีเมนูเด็ดให้กินเราจะไปสายะกันใช่รอดีตามด้วยกันเนาะจะไปกินแน่นอนแซ่บโอเค